สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้แอดมินจะพยากรณ์ดาวพระอังคารขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะคะพันธุของชาวลัคนาและราศีมังกรจริงๆก็ต้องบอกว่าพระอังคารเนี่ยขยับแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ประมาณ4 ทุ่มกว่าๆนะคะนี่ขยับแล้วเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงพระอังคารที่ขยับเข้าสู่ภพเรือนพันธุของคุณเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าด้วยดาวอังคารนะคะพอเข้าสู่ภพเดิมพันธุก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอัมพุอุดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าพระอังคารนั้นส่งเรื่องราวของความสุขเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาภเรื่องความมั่นคงเรื่องครอบครัวบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอะไรประมาณนี้นะคะและแน่นอนในเรือนปุตตะนะคะก็จะมีทั้งดาวพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์นะเป็นองค์เกณฑ์นะคะดาวพุธอุดมดาวพุธองค์เกณฑ์เฉยๆนะคะพระศุกร์องค์เกณฑ์อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีของคุณที่มีความสุขที่ไม่ค่อยเครียดที่ไม่ค่อยทุกข์ที่ไม่ค่อยคิดมากทั้งๆที่บางคนเนี่ยเสาทับเรือนการเงินถ้าเสาปีนี้ไม่ดีนะเงินนี่หมุนติ้วนะคะแต่ถ้าเกิดคนเสาดีเนี่ยจะต้องเรียกว่าถ้าพระเสาคุณปีนี้ของคุณไม่ติดกาลีจรนะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะของพระเสาร์ที่สดใสตัวตนของคุณเนี่ยหาเงินหาทองมีช่องทางในการทำงานหาเงินหาทองได้ดีขึ้นยกเว้นคนเสาร์ทับเสาร์นะคะนี่นะคะเสาร์อยู่ตรงนี้นะคะศุกร์อยู่ตรงนี้ในพื้นดวงเกิดนะคะหรือมีราหูอยู่ตรงนี้พุทธอยู่ตรงนี้ในพื้นดวงเกิดนะคะเพราะก็เรียกว่ามันเป็นดวงที่ขัดแย้งกันแล้วที่แอดยกตัวอย่างพระศุกร์กับพระเสาร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นคู่ที่น่าดูเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะหนักเลยก็คือพระเสาร์แต่ถ้าเกิดเป็นราหูก็ยังพอผ่อนเบาได้นะคะแต่การเล็งก็ต้องเรียกว่าใช้เงินระเบิดระเบ้อเหมือนกันสำหรับพระราหูแต่มันมีเงินหมุนเวียนเข้าเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าดาวเราเนี่ยมันมีอะไรทับมันมีอะไรเล็งในดาวใหญ่ๆของตัวเองไหมนะคะถ้ามันมีเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันทำนายดีมีองค์เกณฑ์มีอุดมเกณฑ์มันก็บรรเทาเบาบางลงไปด้วยเราต้องเข้าใจพื้นฐานของการฟังดวงก่อนไม่ใช่อยากจะใช้คำนั้นมันก็จะหนักหน่วงไปไม่ใช่อะไรอะไรก็ต้องดีไปตามดาวรวมทุกอย่างหรือว่าต้องเสียไปตามดาวรวมทุกอย่างคุณต้องตั้งสติก่อนฟังค่ะไม่งั้นคุณก็จะพูดว่าร้อยช่องร้อยแบบเพราะว่าในแต่ละโหนในแต่ละหมอดูในแต่ละนักพยากรณ์ในแต่ละช่องเขาใช้วิชาต่างๆกันแม้กระทั่งการดูคำนวณจากราศีเนี่ยก็ยังแตกต่างกันไปหลายตำราเลยไม่ว่าจะเป็นการผูกดวงแบบสุริยะญาติการผูกดวงต่างๆตำราแบบแขกตำราแบบไทยตำราแบบไทยโบราณไทยสากลนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาคุณได้กำไรกับการได้นั่งดูฟรีเพราะฉะนั้นจะคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะให้ผู้ที่ทำช่องเนี่ยเขาเซ็งหรือเขาเบื่อนะคะอย่างแอดมินยังมีบางช่วงที่แบบว่าถดถอยกับความไม่รู้ของบางคนที่บางทีคอมเมนต์อะไรแล้วเราจริงๆแอดก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้นะคะแต่บางทีรู้สึกว่าการให้ไปอ่ะแล้วอีกฝ่ายนึงรับไม่ได้แล้วยังใช้คำพูดที่ไม่ดีเนี่ยมันทำให้เราห่อยเหี่ยวได้ง่ายๆนะคะประกอบกับช่วงระยะเวลานี้ดาวประจำตัวแอดตกพบเรือมรณะด้วยเพราะฉะนั้นบางทีจริงๆแล้วมังกรและกลุ่มเนี่ยต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานก็ต้องขออภัยที่มันล่าช้านะคะดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นพอเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เกิดมาเป็นพันธุในลักษณะเป็นเกษตราธิบดีในระยะเวลานี้แถมยังเป็นอุดมเกณฑ์ก็ต้องบอกว่ารุ่งเรืองค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารการก่อสร้างหรือวิชาชีพที่มันเหนื่อยๆหนักๆรวมถึงการทำนาทำเกษตรพอเพียงทำฟาร์มทำสวนทำอะไรต่างๆที่มันเหนื่อยต้องบอกว่ามีจังหวะนะคะแล้วดาว3ในภพเรือนที่4เป็นลัคนาราศีเมษเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มันมีเรื่องของการคือต่อไปจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายนะคะจะไม่บอกว่าฟันธงแล้วกันแต่ว่ามีเกณฑ์แล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะมันเป็นอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี้ยดาว3ในภพเรือนที่4ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะแอดอยากให้เจ้าตาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการมีศัตรูหรือการพูดจาประหัตประหารกันเนี่ยอยากให้เจ้าตาทำตัวไปตามเนื้อผ้า
นะคะทำตัวไปตามในสิ่งที่อะไรที่ดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราจะไม่ยุ่งด้วยก็ไม่ยุ่งด้วยแต่ก็ไม่ต้องไปขัดแย้งกับเขาระยะเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องมีปัญหามีอะไรต่างๆเข้ามาทั้งที่ดำเป็นอุดมเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันมีเกณฑ์ของความโยกย้ายอย่าทะเลาะเบาะแว้งกับใครนะคะดาว3ในภพเรือนที่4อ่ะด้วยความเป็นดาวพระอังคารเนี่ยมันจะมีความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาว3อยู่ในภพเรือนที่4แล้วก็มีจังหวะของดาวพระจันทร์กุมอยู่ในช่วงต้นเดือนท้ายเดือนแอดมองว่าบางคนมีโอกาสออกรถใหม่นะคะย้ายบ้านใหม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะคุณแม่จะสุขภาพดีระยะเวลานี้เพราะว่าพระอังคารเป็นเกษตรนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ตัวเจ้าตาเนี่ยอาจจะมีเรื่องก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องล้มแล้วล้มอีกมีปัญหามีคนเข้าใจผิดมีคนพูดว่ากลด่ามีคนบูลลี่มีคนแอบนินทาว่าร้ายแต่ดาว3ที่เข้าไปสู่ภพเรือนพันธุจะบอกเจ้าตาไว้ว่าสู้ไม่ต้องยอมแพ้ไม่ต้องย่อท้อและทุกอย่างจะผ่านไปคุณกำลังอยู่ในช่วงของเกมที่ต้องควบคุมสตินะคะแม้ว่าจะบันเทิงมีความสุขมีอารมณ์ที่ดีขนาดไหนก็ต้องไม่ว่าใครก็ต้องทำจิตใจที่ดีนะคะดาวพระอังคารเป็นเกษตรในเรือนนี้ถือว่าส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาในหลายเรื่องแต่ว่าก็อย่างที่แอดบอกล่ะค่ะด้วยความเป็นพระอังคารมันมีพิษอยู่เหมือนกันมีพิษคือความตรงไปตรงมามีพิษคือความอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายมีพิษคือพระอังคารเข้าไปในเรือนธาตุไฟพอดิบพอดีเพราะฉะนั้นโอกาสนี้มันก็เลยมองได้ว่าบางทีเจ้าตาอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับสิ่งต่างๆที่มันพุ่งเข้ามาหาแล้วรู้สึกโกรธเคืองกับคนที่ทำอะไรรับหลังดังนั้นแอดก็เลยบอกล่วงหน้าเลยว่ามันมีเกณฑ์ของสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นอย่าเปิดศึกนะคะช่วงระยะเวลานี้อย่าเปิดศึกแล้วจะเกิดความรุ่งเรืองสำหรับคนที่บอกว่าหนูพระอังคารไม่ดีอะแอดดาวตั้งรับก็ไม่ดีดาวพระอังคารก็เป็นกาลีจรในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดาวพระอังคารเป็นกาลีจรในปีนี้แอดมองว่าอังคารเข้าเกษตรในเรือนนี้มีโอกาสที่จะต้องดูแลญาติมิตรพี่น้องถูกยืมเงินจากญาติมิตรพี่น้องนะคะหรือช่วงระยะเวลานี้บ้านจะมีพี่น้องมาอาศัยอยู่ญาติมาอาศัยอยู่นะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะจำเป็นจะต้องดูแลคนในตระกูลของตัวเองอ่ะไม่ใครก็ใครในจังหวะนี้นะคะที่สำคัญสำหรับคนที่ดาวพระอังคารเป็นกาลีจรนะพายุน้ำท่วมไฟป่าแผ่นดินไหวดินถล่มลมพัดต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยตัดให้ดีเชียวเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้มันเป็นหน้าฝนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องให้ดีมันมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถในขณะที่พวกที่เขาดีๆเขาก็มีเกณฑ์ได้รถใหม่นะคะได้ขยับบ้านอะไรแบบนี้แต่ของการของชาวที่เป็นกาลีจรเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกว่ามันต้องผ่านอุปสรรคไปก่อนนะคะไปทำท่าซ่อมรถปุ๊บพ่อแม่เกิดอุปถัมภ์คำชูขึ้นมามันก็เกิดขึ้นได้คือบางทีกาลีอย่าไปคิดมากว่าจะมันเป็นจะทางร้ายสุดอย่างที่แอดบอกบางทีมันก็แบบแสบๆคันๆมีเรื่องแบบอึดอัดกับข้องใจเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะคะคลิปนี้แอดจะทำนายไปยาวไปจนถึงดาวพื้นดวงเกิดเจ้าชะตาที่ฟังดาวพื้นดวงเกิดแล้วไม่รู้จักว่าตัวเองดาวพื้นดวงเกิดไหนนะแอดแนะนำให้คุณฟังไปจนจบนะคะเดี๋ยวแอดจะเข้าดาวพื้นดวงเกิดไงเลยบอกไว้แล้วแน่นอนว่าสำหรับคนอยากหาดาวพื้นดวงเกิดแล้วเจ้าชะตารู้เวลาเกิดที่แน่นอนนะคุณคลิกเข้าไปที่คอมเมนต์ปักหมุดนะคะพอคุณคลิกเข้าไปที่คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้แหละใต้คลิปนี้แหละเป็นคอมเมนต์ที่1แอดปักไว้ให้คุณจะหาได้ตั้งแต่ดาวพื้นดวงเกิดหรือหาดาวกาลีสีจรของตัวเองก็ได้ค่อยๆ อ่านนะคะความรู้ทิ้งไว้ให้แล้วเหลือแต่เจ้าตาต้องไปอ่านต้องไปฟังเองต้องไปค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะฆ่าเวลาถ้าว่างหาเวลาว่างทำเพราะว่าแอดไม่ได้เปิดรับทำนายดาวผูกดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะดาวพื้นดวงเกิดนะคะอย่างที่บอกฟังไปจนจบสำหรับคนไม่รู้ส่วนคนรู้ล่ะคนรู้นะคะถ้าดาวของคุณพื้นดวงเกิดของคุณแอดพูดถึงแล้วอยู่ในเรือนพันธุอยู่ในเรือนกรรมะตั้งใจฟังหน่อยนึงนะฮะเพราะว่า 100% ตรงนี้ 80% จะกระทบกับคำทำนายของแอดมินนะฮะซึ่งคำทำนายของแอดมินเนี่ยถ้าเจ้าตาให้ว่าแอดทำนายแม่น 50% มันจะเท่ากับ 100% ตรงนี้ซึ่งแน่นอนนะมันมาคิดเยอะคิดเยอะเดี๋ยวจะมาเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์กันเพราะฉะนั้นแอดถึงบอกไงพบเรือนนี้ตั้งใจนะฮะอันนี้ 100% อันนี้ 80% นะคะอันนี้ 50%
นอกนั้น10ถึง40ที่เจ้าชะตาจะค่อยๆวางเป็นไกด์ไลน์นะคะแต่ส่วนที่แอดเน้นเนี่ยเจ้าชะตาก็ต้องตั้งใจฟังหน่อยมันมีผลกระทบเนาะส่วนคนที่ฟังโดยรวมก็ลองฟังรวมๆไปเพื่อดูว่าทิศทางชีวิตของเรามันเป็นอย่างไรเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวมฤตยูนะคะในเรือนพันธุคนที่มีมฤตยูอยู่ในเรือนพันธุเนี่ย 70% ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกค่ะนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่เช่นนั้นนะคะเจ้าชะตานี่ก็จะเป็นประเภทที่ว่าจะต้องได้การได้งานที่มันโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะเอาจริงๆอ่ะบางคนนะตั้งแต่เกิดไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่บางทีปู่ย่าตายายรับไปเลี้ยงหรือบางทีมีโอกาสจะต้องแบบพ่อแม่เลี้ยงก็จริงแต่ไปเรียนโรงเรียนประจำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็สอบได้พวกโรงเรียนเตรียมในร้อยเนี่ยมันก็ต้องออกจากบ้านเป็นพยาบาลที่มันจะต้องไปอยู่หออะไรการเรียนอะไรที่มันจะต้องออกจากบ้านหรือไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กเลยอะไรแบบนี้ค่ะมันมีเกณฑ์เพราะว่ามฤตยูเป็นความฉลาดด้วยนะทีนี้เจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มฤตยูเจอกับพระอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือพันธุในลักษณะที่พระอังคารเนี่ยเป็นความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงบ้านบางคนเปลี่ยนแปลงที่ทางในการทำงานเปลี่ยนแปลงบ้านหรือเปลี่ยนแปลงคนอยู่ร่วมด้วยเนี่ยช่วยกันหารบ้านเนี่ยไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนปุตตะเหมือนกันแอดว่ามีเรื่องของบ้านใหม่นะคะส่วนพระอังคารเป็นเกษตรเนาะเพราะฉะนั้นมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงนะคะระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังสมมติว่าจะไปซื้อบ้านใหม่ก็ดูก่อนนะว่าการเงินเราช่วงระยะเวลานี้มันเงินหมุนเกินตัวเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไหมลองดูนะหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อจะวางเกี่ยวกับเรื่องเงินดาวคืออาจจะเป็นบ้านใหม่เราแต่เป็นบ้านมือสองเขาเนี่ยไปผ่อนกับเจ้าของหรืออะไรก็ตามดูดีๆนะคะด้วยมฤตยูเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะกระเตื้องขึ้นในช่วงระยะเวลาใดนะคะโดยปกติเขาก็อยู่นิ่งๆเรียบๆมา7ปีอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ของคุณเนี่ยเขาเรียกว่ามฤตยูอยู่ในพื้นดวงเกิดแต่มันจะกระตุ้นกับพระอังคารตอนไหนถ้ามันกระตุ้นเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ประมาณว่าถูกเอาเปรียบแล้วโมโหแล้วไปจัดการเขาด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามคืออังคารมันจะเป็นเรื่องของความเรียบร้อนความสับเพ่านะคะมีเรื่องยุ่งยากในเรื่องของการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแต่อื่นๆนี่ก็คือต้องเรียกว่าดีนะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสคานเป็นเกษตรคนที่แอดเตือนก็คือทั้งคนที่ดาวพื้นดวงเกิดตั้งรับไม่ดีขัดแย้งกันอะไรเป็นดาวพูดดาวอะไรซึ่งเดี๋ยวแอดจะพูดถึงอยู่ดีนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนพันธุนะคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนพันธุถือว่าเด็ดนะเพราะอะไรเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นมหาอุดในเรือนนี้นะคะเมื่ออยู่ในเรือนพันธุแสดงว่าคุณค่อนข้างมั่นคงอยู่ละลักษณะของคุณเนี่ยนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีมรดกหรือถ้าทำงานอะไรต่างๆก็ตามการงานของคุณเนี่ยมักจะเป็นการงานที่มันเกี่ยวข้องกับที่ดินเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินและชีวิตบ้านปลายค่อนข้างที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียงแอนเลยค่อนข้างเหมาว่าความมั่นคงตรงเนี้ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นจำพวกของงานรับราชการทีนี้มันเป็นมรณะดาวพระอาทิตย์เป็นมรณะมรณะพันธุก็หมายถึงว่าเจ้าตามีมรดกอยู่แล้วตรงตัวนะฮะต่อให้เกิดมาเป็นคนที่ไม่มีมรดกคุณก็จะขวนขวายหามรดกจนได้เก็บมรดกไว้ให้ลูกหลานนะคะช่วงระยะเวลานี้พระอังคารไปกระตุ้นนะฮะมันมีเกณฑ์ได้มรดกแบบคาดไม่ถึงหรือได้มรดกในช่วงระยะเวลานี้หรือพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องเนี่ยเรียกไปเป็นคนรับผลประโยชน์นะฮะให้เจ้าตารับทราบรับรู้ไว้นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีโชคจากสิ่งที่ไม่คาดหมายเช่นได้มรดกจากคนที่เป็นญาติสนิทหรือเป็นเพื่อนของบิดามารดาญาติมิตรพี่น้องมีหลักฐานมั่นคงนะคะเขาแบ่งเงินมาให้หรือช่วงระยะเวลานี้ได้รับเงินประกันเวรคืนกรมธรรม์ไม่ว่าจากตัวเองจากคนรักนะคะก็คือครบกำหนดได้ทรัพย์สมบัติจากคู่ครองคนรักเพราะว่ามรณะเนี่ยแปลว่าเงินของคู่ครองคนรักแล้วมันอยู่ในลักษณะมหาอุดเจ้าตาจะต้องได้เงินจากคู่ครองคนรักในระยะเวลานี้หรือไม่อย่างนั้นได้เงินจากพ่อแก่แม่เฒ่าญาติสนิทพี่น้องลุงป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งเสริมให้เจ้าตานะคะส่วนคนที่ดาวพฤหัสคานเป็นกาลิจรก็ต้องถ่ายว่ามันลำบากที่จะได้นะต้องขัดแย้งกันก่อนต้องอย่างงู้นอย่างนี้นะคะบางทีก็ช่วงระยะเวลานี้สำหรับคนเป็นกาลิจรก็อาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการย้ายบ้านนะคะส่วนคนไม่เป็นกาลิจรก็มีโอกาสได้บ้านได้จาก
เป็นมรดกได้จากการซื้อใหม่ได้จากญาติมิตรผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ดูแอดถ้าชังจะงงดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ในเรือนพันธุพระจันทร์เนี่ยเป็นมหาจักรนะคะพออยู่ในเรือนพันธุก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยปัตตนีพันธุก่อนอ่ะเอาลักษณะของพระจันทร์ก่อนก็ต้องชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ขี้เบื่อไม่ทำงานซ้ำซากจำเจนะงานของคุณจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะลักษณะของพระจันทร์ในเรือนนี้จะให้โชคลาภความสำเร็จประสบความสำเร็จในทุกอย่างที่คิดที่หวังตัวเจ้าตาเนี่ยการที่มีดาวจันทร์อยู่ในเรือนเนี้ยเจ้าตาก็มักจะลักษณะของจันทร์เป็นมหาจักรและจันทร์เนี่ยเป็นปัตตนีนะคะลักษณะปัตตนีก็แปลว่าอะไรคู่ครองคู่สัญญาคู่ความคู่แข่งเพศตรงข้ามคนรักสามีภรรยาเงี้ยนะคะเมื่อจันทร์อยู่ในเรือนพันธุตั้งแต่เกิดดะเรือนกระทบเรือนเนี่ยจึงอ่านได้ว่าเจ้าตามักจะแต่งงานกับคู่ครองที่มีทรัพย์สินหลักฐานมั่นคงนะคะดุจดังนางพญาแต่ด้วยจันทร์เป็นมหาจักรแอดมักจะบอกว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้คบใครยังเป็นเด็กๆน้องๆหนูๆแอดอยากให้แต่งไปแบบหลัง27เลยด้วยจันทร์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นจันทร์ที่มันต้องมีคนคู่ควรมันหาคู่ยากนะบางทีญาติหาคู่ให้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่หาคู่ครองให้ปรากฏว่าอยู่กันไปได้สักพักก็เลิกกันเพราะว่าเขาไม่ถึงนะจันทร์เป็นมหาจักรเขาไม่ถึงสุดท้ายถามว่าสมหวังไหมสมหวังค่ะด้วยดาวจันทร์มันโดดเด่นก็ต้องบอกว่าสุดท้ายไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะมีคู่ตั้งแต่คนแรกหรือมีปัญหาคนแรกแล้วไปต่อคนที่สองหรืออะไรก็ตามเจ้าตามักจะมีคู่ครองที่สุดท้ายแล้วเป็นคนที่มีหลักฐานเป็นคนที่ช่วยเหลือเจ้าตาเป็นคนที่ดูแลไม่ใช่แค่เจ้าตาแต่ดูแลครอบครัวเจ้าตาด้วยบางทีคู่ครองของคุณก็เป็นคนที่สนิทสนมกับญาติมิตรพี่น้องของคุณเนี่ยคือเข้าได้อะนะคะญาติหาคู่ให้อะไรเนี่ยทำนองอย่างนี้นะคะช่วงนี้มีโอกาสแต่ทีนี้แอดจะบอกว่าด้วยดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีมาพบเจอกับดาวเจ้าเรือนพันธุหรือว่าเจ้าเรือนลาภะด้วยเนี่ยจังหวะนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ชู้สาวนะคะสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วอะมันมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่เข้ามาก็มาทั้งให้โชคให้ลาภให้ทรัพย์สินให้โอ้ยพาไปนู่นพาไปนี่มันได้หมดนะคะคือต้องบอกว่า2กับ3มันเป็นคู่ชู้ลาภะก็เลือนซ่อนชู้ลาภะมาเข้าสู่ภพเรือนพันธุอาจจะมีเรื่องที่ทำให้บ้านแตกได้ขนาดว่าดาวดีนะแอดถึงเตือนไว้นะคะเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังคนเข้ามาเป็นมือที่3หรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยอยู่ดีๆไปเป็นมือที่3ไม่รู้ตัวนะคะบางคนเป็นโสดก็เป็นชู้ไม่รู้ตัวนะคะเช็คให้ดีเจ้าตาเนี่ยในส่วนดีเนี่ยมันมีดีเยอะแยะไม่ว่าเผื่อนมากเผื่อนดีคนหวังดีเพื่อนส่งเสริมนะคะตัวเจ้าตามีหลักมีฐานะมั่นคงในระยะเวลานี้ได้ลาภได้ผลเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่บางคนก็มีคนมาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหมือนเสียเลี้ยงอ่ะเจ้าตาก็ต้องดูนะแอดจำคำศัพท์เขาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มีคำศัพท์เยอะแยะเลยนะคะแอดจะบอกว่ามันเสียเวลายิ่งคุณมีจันทร์เป็นมหาจักรนะคะเอาเถอะในชาตินี้คุณจะมีคู่เป็นของตัวเองแน่นอนคุณจะมีคู่ที่สำเร็จเสร็จสรรพเป็นคู่ที่ดีโดยไม่ต้องที่จะไปแทรกแซงใครหรือจะให้ใครมาอนุเคราะห์เลี้ยงดูตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่ต้องให้ขยันมุมานะทำอะไรไปต่างๆก็ตามลักษณะดาวของคุณอย่างนี้นะคะแปลว่าคุณจะเป็นคนที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาปรับปรุงไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกใครหรือไม่ต้องไปเป็นชู้กับใครถ้าคุณตัดขาดเรื่องนี้ปรากฏว่าปัตตานีจะแปลเปลี่ยนเป็นอะไรฮะปัตตานีจะแปลเปลี่ยนเป็นผู้ร่วมงานผู้นำหัวหน้างานคนทำงานร่วมกับคุณทันทีจะเกิดผลประโยชน์เกิดกำไรอีกต่อหนึ่งคือมีเพื่อนมากมีคนส่งเสริมผู้ใหญ่ส่งเสริมหัวหน้างานส่งเสริมเจ้าของบริษัทส่งเสริมทันทีอย่าไปสนใจในเรื่องของการผิดทำนองคลองธรรมเพราะมันด้วยลักษณะของจันทร์กับจันทร์เนี่ยคุณได้เรื่องดีๆอยู่แล้วแต่จันทร์กับอังคารเนี่ยคุณได้เหนื่อยนะคะถูกฟ้องร้องถูกโน่นถูกนี่เข้ามาในชีวิตแล้วเรื่องอะไรเราจะไปเลือกสิ่งนั้นเนี่ย
ราะฉะนั้นมันจึงมีคำว่าถ้ารู้อย่างนี้จะไม่ทำไงจะไม่เสียเวลาเลยอะไรเงี้ยอย่างน้องบางคนที่ไปถูกวางยานู่นนั่นสวยก็สวยเห็นไหมคะแล้วก็ไม่รู้คดีเป็นยังไงไปและจะบอกนะว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันก็มักจะใช้เงินเปิดมันเปลืองนะคะวันไหวง่ายและมีความไม่แน่นอนในทางอารมณ์พอมีใครมาหยิบยื่นให้อ่ะมันก็กลายไปแหละเป็นรักซ้อนซ้อนรักนู่นนี่นั่นบ้านแตกนะทั้งที่ช่วงระยะเวลานี้มันจะมีรถปีบ้านแต่ถ้าบางคนหม่องแอดก็หนูเป็นน้อยอ่ะตอนนี้หนูได้บ้านได้รถมาจากเขาว่าหนูก็ต้องกตัญญูรู้คุณน่ะแอดจึงถามคุณว่าแล้วคุณเลิกได้ไหมล่ะคะมันก็เลิกยากเวลาที่มันมีส่วนที่สัญญาประเภทว่าให้บ้านให้รถให้เงินเดือนน่ะน้องๆก็จะรู้สึกว่าไปทำอะไรมันก็ลำบากอยู่เฉยๆดีกว่าหรือไปทำงานเล็กๆน้อยๆที่บริษัทเขาแล้วก็ได้เงินรับเงินเดือนก็คือถ้ามันผิดศีล5วันนี้ไม่เกิดเรื่องวันหน้าก็เกิดเรื่องเจ้าตาจะต้องหาทางจัดการนะคะตัวเองให้มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะคะระมัดระวังรอบคอบแล้วกล้าสมมติว่าเวลาจะเลิกหรือขอเลิกเนี่ยต้องระมัดระวังรอบคอบเลยนะคะลักษณะของดาวรังคารในเรือนพันธุก็ยังมีความรุนแรงอยู่นะคะส่วนคนที่บอกว่าไม่มีเรื่องพวกนี้เจ้าตาที่ไม่มีเรื่องพวกนี้สามีก็ไม่มีเรื่องพวกนี้นะคะแต่แอดมองว่าตัวเจ้าตาไม่มีอาจจะช่วงระยะเวลานี้มีความแปรปรวนอะไรบางอย่างบางทีก็กลายเป็นคนที่หึงหวงคู่ครองคนรักแบบมากมากมากกว่าเดิมนะคะบางทีก็ด้วยฮอร์โมนแปรปรวนวัยทองมั่งเป็นเมนมั่งนะคะเกิดความอะไรกังวลเพราะดาวคู่นี้นอกจากคู่ชู้แล้วยังเป็นคู่กังวลเกิดความกังวลบางคนไม่ใช่กังวลในคู่กังวลเวลาจะเดินทางไปไหนกังวลเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงรถจอดรถไว้เอามองหาไปเป็นคนละชั้นตกใจกลัวรถหายคือมันมีความเป็นห่วงเป็นกังวลแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่างไรก็ตามเลขนี้เป็นเลขของความเจ้าชู้ลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังความเจ้าชู้ด้วยนะคะแล้วก็ความหวั่นไหวอารมณ์รุนแรงอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ปวนแปรตัดสินใจยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะแล้วก็การหมุนเงินในช่วงระยะเวลานี้ที่มันอาจจะมีภาวะของการหมุนเงินที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่เพราะว่ามันโยกอยู่กับดาวพระเสาร์นะคะในเรือนการเงินแล้วก็ดาวพระเกศอยู่ในเรือนการเงินก็เกิดความแปรปรวนในเรื่องการเงินอยู่นะลัคนาราศีมังกรนะแต่แอดมองว่ามันไม่จนไปถึงที่สุดหรอกมันไม่หมุนไปจนถึงที่สุดเดี๋ยวมันจะขยับดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารคนที่มีดาวพระอังคารเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าอังคารเป็นอุดมอัมพุทั้งคู่แสดงว่าดับเบิลเหรอแอดว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงมากกว่าค่ะดาวพระอังคารในเรือนพันธุมีความรุนแรงอยู่นะและกระทบกันเองเนี่ยเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องชู้สาวเรื่องหนึ่งละเรื่องระแวงแคลงใจทะเลาะเบาะแว้งกันอีกหนึ่งละเรื่องภายในครอบครัวที่มันร้อนรนมันแก้ไขปัญหาไม่ได้อีกหนึ่งละนะคะแต่แอดมองว่าถ้าเกิดพูดจากันดีๆตั้งสติเนี่ยอังคารทับอังคารก็ไม่สามารถจะทำอะไรเจ้าตาได้มากเพราะว่าคุณอยู่ในช่วงของความมีความสุขอังคารทับอังคารเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของฟืนไฟต้องระวังเหมือนที่แอดบอกไม่ว่าฟืนไม่ว่าถ่านไฟเก่าถ่านไฟใหม่ฟืนไฟไฟฟ้าไฟช็อตตกใจเรื่องร้ายนะคะหรือไปพบเจอกับอุบัติเหตุอันที่มันแบบเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟดังนั้นดูแลตัวเองดีๆส่วนความดีงามของพระอังคารในเรือนพันธุแอดได้แจ้งให้ทราบแล้วในดาวรวมเนาะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอารินะคะและพระพุธจะเป็นเจ้าเรือนสุภะเพราะฉะนั้นการที่พุธอยู่ในเรือนนี้แล้วพุธเป็นคู่ศัตรูก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้เจ้าตาให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนข้างบ้านญาติมิตรพี่น้องนะคะแล้วตัวเจ้าตาเนี่ยต้องเรียกว่าดับเบิลของความมั่นอกมั่นใจตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่กลัวทะเลาะกับคนข้างบ้านทะเลาะฟ้องร้องวุ่นวายขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะไม่ถูกชะตากันนะคะบางทีก็คนข้างบ้านก็จุงหมามาอึหน้าบ้านโอ้ยแต่ละเรื่องนะคะในโหนกระแสบางทีก็มายืนตะโกนด่าอะไรเคยวันดีคืนดีก็ไม่เคยที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาอดทนอดกลั้นมานานจังหวะนี้ล่ะค่ะพันธุเข้าเป็นเกษตรตาที่พอดีอ่ะมึงมาสิอย่างนี้เลยนะคะลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นแอดเพิ่งเตือนไปเมื่อต้นคลิปบางทีก็แจ้งนะคะกรรมการหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆแจ้งตำรวจแอดรู้ว่ามันยากลำบากแต่ถ้าเกิดจะพูดคุยหรือขึ้น
ขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยจงจำเอาไว้เลยว่าเป็นเรื่องยาวนะคะ4กับ3เป็นคู่ปะทะกันแล้วมันจะเสียเงินเสียทองวุ่นวายนะคะไม่มีเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของคนใช้คนอาศัยนะคะสร้างความเดือดร้อนให้บุตรหลานบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีเกณฑ์นี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเจ้าชะตาจะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่าศัตรูเป็นยาชูกำลังมีความมุมานะจากพระอังคารเป็นเกษตรปลูกปั่นมั่นคงทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือแก้ไขปัญหาได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเจ้าชะตาต้องแก้ไขปัญหาด้วยสตินะคะใจเย็นทำอะไรให้ช้าลงอย่าใช้พระอังคารเนี่ยด่าหน้าฟันคนอื่นนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะแก้ไขได้แม้จะมีเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องใช้น้ำเย็นเข้ารูปในการพูดคุยกันของขวัญของฝากอะไรก็ให้กันไปแต่ถ้ามันบ้ามันก็ต้องแบบว่าเนี่ยมันก็เป็นจังหวะในการเสียเวลาฟ้องร้องกันแล้วล่ะค่ะนะคะก็แน่นอนนะลักษณะของศัตรูของเจ้าวตามักจะทำให้เจ้าวตามีมุมานะบุกบั่นหรือมีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนานาจนกระทั่งประสบความสำเร็จเอาจริงๆไม่ต้องไปทะเลาะเบาแหวงกับเขายังได้เลยต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสเดริมพันธุนะคนที่มีดาวพฤหัสเดริมพันธุต้องบอกว่าเด็ดเพราะว่าพฤหัสตำแหน่งนี้เป็นราชาโชคและเป็นจตุรเกณฑ์นะคะและเป็นปฐุมเกณฑ์พฤหัสบดีสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยหมายถึงดาวพฤหัสจะช่วยคุ้มครองชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะคะตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเกิดมาก็มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานมีตำแหน่งการงานมั่นคงมีความสุขแล้วก็มีที่ดินมีทรัพย์สินนะคะค่อนข้างที่มีติดตัวมาอยู่แล้วนะคะพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องนี่ก็สะสมมาให้นะคะก็ในภพเรือนที่4มีดาวพฤหัสอยู่ก็จะส่งผลและอิทธิพลไปสู่ภพเรือนที่8แล้วก็ภพเรือนเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพฤหัสในเรือนเนี้ยจึงกระทบถึงพฤหัสในเรือนนี้เท่าไหร่หา 50% สำหรับคนที่มีอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีคำทำนายเหมือนกันและแน่นอนว่ามันก็จะช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองจากเรื่องของมรณะจากเรื่องของวินาศด้วยคุ้มครองบาปเคราะห์หรือลดความเลวร้ายที่จะเกิดกับ2ภพนี้ให้กับเจ้าชะตาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนมีพฤหัสตรงเนี้ยเด่นทีนี้มาพบเจอกับพระอังคารก็แน่นอนว่าพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนวีนาและเป็นเจ้าเรือนสาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกตกทอดที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนนะคะแล้วถ้าเกิดมันมีดาวอยู่ตรงนี้ดาวอยู่ตรงนี้ตั้งรับที่ต้องบอกว่ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการขายหรือเข้าธนาคารเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินนะคะลักษณะของดาวพฤหัสที่พบเจอกับดาวพระอังคารเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นคู่สมพลพฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัสฉะก็คือการเจรจาหรือการทำสัญญาในช่วงระยะเวลานี้ที่มากระทบกับดาวพระอังคารเกิดเรื่องของการเจรจาในแบบมีความฉลาดเฉลียวนะคะการเจรจาทำให้เกิดลาภผลจะขายธงขายที่ช่วงระยะเวลานี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะตัวเจ้าตาระยะเวลานี้ก็จะมีลักษณะของตำแหน่งงานเจริญก้าวหน้าผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีเรื่องของการขายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินเขาเรียกว่าได้เงินทองจากสิ่งของที่มีอยู่เดิมหรือว่าพ่อแม่ยกมือยกให้นะคะระยะเวลานี้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็สามารถที่จะขยับตำแหน่งนะคะบางคนก็ถ้าเป็นข้าราชการในทหารในตำรวจผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของบริหารระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าเด็ดขาดคนที่เรียกว่านักกีฬาคอมพิวเตอร์วิศวะสถาปนิกรถยนต์เกี่ยวกับรถยนต์นักวิชาการระยะเวลานี้ก็มีการขยับปรับกันเป็นคือเอาเรียกว่าดวงแข็งละกันไม่มีศัตรูที่จะมาทำให้เจ้าตาสั่นคลอนได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนมีพฤหัสตรงนี้แล้วพระอังคารไปกระทบต่อไปสำหรับคนที่มีพระศุกร์ในเรือนนี้นะคะแล้วพระอังคารไปกระทบต้องบอกว่าคู่นี้ก็น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ต้องวิตกกังวลอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องนะฮะอายุยังตะแคงรั่วนะคะบ้านแตกครอบครัวแตก3 6เป็นคู่กามารมณ์2 3เป็นคู่ชู้นะฮะแต่ถ้าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผิดศีลธรรมพวกนี้เลยบอกเลยว่าประสบความสำเร็จกระตือรือร้นได้เงินได้ทองจากครอบครัวได้เงินได้ทองจากการขายที่ในระยะเวลานี้เจ้าชะตาขยันนะคะและจะมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะถ้ามีปัญหาถ้ามีพยันตรายหรือถ้ามีอะไรต่างๆก่อนหน้านี้รู้สึกว่าไม่สบายใจในระยะเวลานี้ต้องบอกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยได้โชคลาภได้มิตรถ้าเป็นโสดได้คู่
และเป็นคู่ที่แบบว่าเป็นคู่ชื้นคู่ชู้คู่ชมคู่แบบชื่นใจนะคะระยะเวลานี้ก็ไม่ต้องไกลผู้ใหญ่อยู่ใกล้ผู้ใหญ่เข้าไว้อย่าไปขัดคอกับผู้ใหญ่สำหรับคนไม่มีเรื่องของการผีเสือทำนะแต่ถ้ามีเนี่ยก็ต้องจำเอาไว้ว่ามันจะไปอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีเพราะระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นคนที่มีคนมาชอบเยอะนะคะมีเสน่ห์บางคนเข้ามาแบบน้องบางคนเข้ามาแบบเพื่อนบางคนแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรลักษณะของดาว36อยู่ในภพเรือนนี้ต้องเจ้าตาบอกมันอยู่ในพันธุมันจะเกี่ยวกับเราหรอแอดเนี่ยค่ะตั้งฉากตรงเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านเสียของอารมณ์ของชาวลัคนาราศีมังกรคือช่วงระยะเวลาเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาปะปนอยู่เรื่อยๆสำหรับคุณมีคู่หรือไม่มีคู่ก็ช่างนะคะก็ขอให้มันเป็นความรักที่มันถูกต้องตามทำนองครองธรรมนะอย่าสะสมคู่ครองคนรักที่แบบอย่าสะสมคนคุยอย่าสะสมกิ๊กอย่าสะสมอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีเลยเพราะมันจะทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนตามมาจำเอาไว้ว่าถ้าเจ้าชู้หมกมุ่นในเรื่องของความรักกิเลสตัณหาระยะเวลานี้แอดบอกว่าจะทำให้เกิดเรื่องเดือดร้อนตามมาและระมัดระวังความหึงหวงรุนแรงจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่ออาชญากรรมเป็นอาชญากรอะไรไปเรื่อยได้นะคะเนื่องจากดาวศุกร์ในเรือนนี้มันเป็นปละด้วยปละมันแปลว่าของผู้อื่นก็ได้นะคะแล้วมันมีพลังก็ค่อนข้างมากอ่ะแอดเลยมองว่ามันจะปีไปอยู่ในสถานะเป็นชู้เป็นกริ๊กไม่รู้ตัวอะไรตั้งแต่เกิดอ่ะมันจะโดนแบบนี้โดนคนหลอกให้จริงใจแบบนี้อยู่เสมอต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์ในเรือนพันธุนะคะคนที่มีเสาร์ในเรือนพันธุเนี่ยต้องบอกว่าเสาร์ในตำแหน่งนี้เป็นนิดเพราะฉะนั้นน้อยมากที่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่อยู่กับครอบครัวนะคะดาวเสาร์ในภพเรือนนี้จะเป็นตัวการที่จะทำให้เจ้าชะตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยต้องจากบ้านจากครอบครัวหรือถ้าไม่จากในวัยเด็กมากๆเจ้าชะตาก็จะจากตอนเรียนมหาลัยเริ่มทำงานทีนี้ยาวไปเลยมันแทบจะไม่มีวงจรที่เป็นบูมแรงที่มันกลับมาบ้านเลยตัวเจ้าชะตาเนี่ยต้องเรียกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยตั้งแต่อายุน้อยเอาอาจจะไม่ใช่แค่จำความได้อาจจะตั้งแต่เริ่มเรียนมหาลัยก็เริ่มเหนื่อยต้องแบกภาระในครอบครัวถ้าไม่แบกภาระในครอบครัวก็มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพ่อแม่อาจจะเป็นลักษณะที่บีบคั้นหรืออยากให้เจ้าตาประสบความสำเร็จนะคะเอาจริงๆลักษณะอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นการบีบให้เจ้าตาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเวลามีทางเลือกเกี่ยวกับการงานอาชีพก็มักจะเลือกไปจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านตัวเองที่ไม่อยู่ใกล้พ่อแม่ตัวเองดาวเจ็ดในเรือนนี้นะคะจะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยก่อร่างสร้างตัวได้แต่มันจะประมาณอายุแบบ50นะคะถึงแม้มันจะเป็นนิดก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยตัวเจ้าชะตาเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกเวลาจะไปศึกษาเวลาจะไปทำงานก็เป็นดวงที่จะต้องออกไปทำงานข้างนอกออกไปทำงานนอกบ้านออกไปนอกทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศจังหวะนี้มาเจอกับดาวพระอังคารต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดกระดูกเส้นเอ็นช่วงนี้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้านนะคะหรือไม่ได้อยู่บ้านแต่ทิศทางมันเป็นทิศทางดีนะเพราะว่าพระอังคารตำแหน่งดีนะคะช่วงระยะเวลานี้สำหรับบางคนที่มีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะถูกฟ้องร้องระยะเวลานี้อังคารเข้ามีเกณฑ์ฟ้องร้องอาจมีคดีความนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นอย่าอารมณ์รุนแรงที่แอดบอกอย่าอารมณ์รุนแรงคือด้วยความที่เขาเรียกว่ามั่นอกมั่นใจตัวเองนั่นแหละก็กังวลและเกรงใจเหลือเกินว่าจะคิดเขาเรียกว่าคิดมั่นอกมั่นใจในตัวเองจนไม่กลัวใครในระยะเวลานี้ทีนี้นะคะในภพเรือนที่4เนี่ยก็จะเป็นภพเรือนที่ตรงข้ามกับภพเรือนที่10มันส่งกระแสสัมพันธ์180องศาถึงภพเรือนกัมมะหมายถึงว่าในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีมังกรที่มีพระเสาร์อยู่ตรงนี้นะเจ้าชะตาจะต้องเป็นคนที่ทำงานเหนื่อยหนักฝ่าฟันและจะต้องใช้ความเฉลียวฉลาดมานะอดทนนะคะแล้วงานทุกงานของคุณไม่มีงานง่ายมีแต่งานเหนื่อยนะคะแล้วถ้ามีดาวตั้งรับในภพเรือนที่10เป็นดาวดีแบบเป็นพระฤหัสเป็นพระศุกร์นะคะพระฤหัสพระศุกร์พระพุธพระจันทร์อะไรก็จะเป็นเจ้าคนในคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่น่าเกรงขามทั้งที่ดาวสาวของคุณเนี่ยอยู่ในลักษณะนี้ก็ตามสีขาวนี่ดาวพื้นดวงเกิดนะคะแต่ระยะเวลานี้ลืมหรือยังแอดบอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสำหรับชาวลัคนาและ
ราศีมังกรที่มีดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนพันธุนะฮะมาเจอกับพังคารมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเนาะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะไอ้ดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์แล้วต่อไปเป็นดาวพระราหูค่ะคนที่มีดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมอยู่ในเรือนพันธุนะคะเป็นคู่ธาตุลมแล้วก็มาเจอพลังงานที่เป็นคู่ธาตุลมอีกเพราะฉะนั้นผลคำทำนายมันจะเหมือนกับข้างหน้าก็คือดาวพลังงานเป็นเช่นนี้นะคะทีนี้ราหูในเรือนพันธุจะส่งผลให้เจ้าตาเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเนี่ยด้วยราหูเป็นคู่ธาตุลมเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างกว้างขวางนะมีพี่น้องอยู่ในระดับที่กว้างขวางอาจจะเป็นอบต.จะเป็นกำนันจะเป็นผู้ใหญ่ปะเอาเป็นว่าเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านนั้นแต่ตัวเจ้าตาเนี่ยอาจจะเป็นคนขี้โมโหนะคะถ้าเป็นชายก็เก๋กมะเหล็กเกเรเป็นนักเลงเป็นหัวโจกเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเหนือคนจริงๆเป็นคนไม่กลัวภัยอันตรายใดๆจริงๆราหูในเรือนนี้ถือว่าเป็นราหูค้นทรัพย์อีกเรือนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันมองว่าเจ้าตาเป็นคนใช้เงินเก่งดังนั้นอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันนะคะถ้าเกี่ยวเนี่ยแอดมองว่ามีข้าวของอะไรก็เอาไปเล่นการพนันหมดระวังจะหมดเนื้อหมดตัวจังหวะนี้เจอกับดาวคู่ธาตุลมด้วยนะคะจะต้องดึงหลังๆกันไว้นะคะราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยไงเพราะฉะนั้นการเงินไปเจอกับพระอังคารก็คือการเงินไปเจอกับเจ้าเรือนพันธุเนี่ยบางทีเอาบ้านเอารถเอาอะไรไปกู้ธนาคารถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันหมดไหมหมดนะคะแต่ถ้าช่วงระยะเวลานี้จะลงทุนหรือจะทำอะไรบางอย่างแอดมองว่าเออมันมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จอยู่นะเนื่องจากดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมเจ้าตาเพียงแค่เพิ่มความมั่นเขาเรียกว่ามั่นใจรอบครอบหาข้อมูลให้มั่นใจแล้วก็รอบครอบและช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะทำอะไรกับญาติอาจจะดีก็ได้เพราะเป็นคู่หูธาตุลมกันไปไหนไปกันแล้วก็พันธุเป็นเกษตราธิบดีช่วงระยะเวลานี้มันมีเจตนารมณ์ชัดเจนระหว่างคุณแล้วก็ระหว่างญาติสายเลือดเดียวกันหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะหาเงินอยากจะลงทุนอยากจะทำเอาบ้านไปให้เช่าหรือทำร้านหรือทำสำนักงานหรือทำจัดสรรที่ดินมันมีผลประโยชน์ร่วมกับญาติมิตรพี่น้องมีรายได้จากกงสีนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนนะมีการร่วมลงทุนทำอะไรร่วมกันกับพ่อแม่ญาติมิตรแล้วก็พี่น้องนะแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะนี้ดาวอังคารไม่ดีนะคะระวังว่าเวลาพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องเนี่ยเอาเงินอะไรมาลงทุนด้วยเจ้าตาจะทำของเขาเสียหายหมดนะคะแล้วแน่นอนว่าตัวเจ้าตาจะเป็นตัวป่วนเลยถ้าดาวพระอังคารเป็นกาลีจรหรือราหูเป็นกาลีจรเนี่ยเป็นตัวป่วนในหมู่ญาติเลยเป็นคนที่มักจะสร้างความปวดหัวให้กับวงตระกูลอะละกันอะนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ถ้าเกิดดาวอังคารหรือดาวราหูเป็นกาลีจรอย่าทำอะไรที่ไปร่วมทุนกับใครเพราะจะพาให้เขาเจ๊งได้เจ้าตาอาจจะต้องทำงานแบบรับเงินเดือนไปก่อนในช่วงระยะเวลานี้นะแต่ก็ยังมองออกว่ามีผลประโยชน์จากพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องเอาให้อยู่เหมือนกันนะคะจังหวะนี้ถ้าจะดีที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของการเอาบ้านเอาที่ไปจำนองแล้วก็ปิดเครดิตปิดเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตอะไรไปแล้วก็อย่าไปกู้เพิ่มอย่าไปทำอะไรเพิ่มนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศค่ะคนที่มีดาวพระเกศนะคะในเรือนพันธุเจ้าชะตาบ้านของคุณเนี่ยน่าจะเป็นบ้านที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละนะคะเกศอยู่ในเรือนนี้นะคะอย่างเวลาที่ดาวพระเกศอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็มักจะเจอกับเจ้าที่แอดก็มักจะเป็นอย่างนั้นเจอเจ้าที่เจอแบบที่บ้านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอศาลพระภูมิดีเจออะไรแบบเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะลองดูคุณจะเป็นคนที่มักจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่หลังไหนก็ตามนะคะบ้านของคุณจะมีอะไรแปลกๆอยู่เสมอแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีระยะเวลานี้บ้านให้โชคนะคะพันธุลาภะแล้วก็พระเกศบ้านให้โชคเลขบ้านเลขรถซึ่งแอดตามมังกรตามมังกรมา2งวดแล้วเพราะว่าสามีแอดเป็นมังกรแล้วตรงด้วยนะแต่บางทีแอดก็ซื้อไม่ทันแอดดูว่า3ตัวท้ายเป็นแบบนี้คือตามจากเลขของเขาเลขรถของเขาซึ่งมันออกทั้ง2คันเลขรถที่เป็น42ที่เป็น734แอดซื้อทั้งคู่เลยแต่แอดหา3ตัวท้ายไม่ได้เพราะแอดไปซื้อวันสุดท้ายของเป๋าตังค์นะคะ
แอดก็ยังตามเรื่อยๆแหละนะคะเจ้าชะตาคนที่มีเกตมีอังคารมีดาวราพะมีดาวพันธุมีดาวพระเกตรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่ามีช่วงระยะเวลาที่จะต้องไปทำบุญนะระยะเวลาที่ทำบุญให้เยอะแล้วก็มันเหมือนกับช่วยเปิดพลังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสำเร็จกับพระเกตอะนะคะส่วนเจ้าชะตาบอกทำบุญอย่างไรดีก็แอดบอกแล้วว่าที่บ้านมีดีเจ้าชะตาไม่ว่าจะมีพระหรืออะไรสวดมนต์ไหว้พระองค์นั้นเลยค่ะอยู่ในบ้านสวดมนต์ปฏิบัติทำบุญหรืออยากไปทำทานหรืออยากไปบริจาคเลือดหรืออยากไปอะไรก็ตามทำเลยระยะเวลานี้นะคะบ้านเนี่ยจะช่วยส่งเสริมทั้งบ้านทั้งรถของเจ้าตาเนี่ยจะทำให้เจ้าตาได้รับเขาเรียกว่าเปิดคลังสมบัตินะคะก็อาจจะได้หรือบางคนช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ให้บ้านผู้ใหญ่ให้รถผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยลงทุนในการซื้อบ้านซื้อรถนะคะสิ่งหนึ่งที่แอดจะบอกคือการที่คุณมีพระเกศเรือพันธุคือคุณมีผู้ใหญ่ดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีแต่คุณเป็นคนขี้ระแวงคนรอบบ้านขี้หงุดหงิดทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านไหมถ้าเป็นแบบนั้นให้บรรเทาเบาบางบางทีบอกว่าไม่ชอบให้ใครในบ้านขัดใจเลยแต่ออกไปข้างนอกดีกับทุกคนเลยแต่พอคนในบ้านแล้วพูดไม่พออ่ะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดีนะคะจะได้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะบังเกิดความสมหวังนะคะทุกเรื่องถ้าเกิดคุณพูดกับที่บ้านไม่ดีคุณมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีในบ้านและคุณไม่สามารถที่จะคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของคุณได้เจรจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไม่ได้เจรจากับพ่อแม่ในบ้านไม่ได้คุณคิดหรือว่าคุณจะเจรจาหรือติดต่อประสานงานประกอบกิจการใดๆคุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนนะคะสำหรับคนที่มีพระเกศนะทั้งหลายทั้งปวงเป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรือนพันธุทั้งหมดต้องบอกว่าไม่ได้แยกการเงินการงานเพราะไม่ได้ดูดาวประจำดวงอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานไปดูดาวประจำเดือนมิถุนายน2567ที่แอดทำไว้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนในการสมัครสมาชิกช่องส่งซุปเปอร์แตงแล้วก็แชร์คลิปให้แอดมินพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ